นอกได้ไงเนี่ยอยู่ห้องเบอร์อะไรคะ828ค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณพิมชนกค่ะค่ะสองร้อยบาทค่ะต้องไปทำกุญแจใหม่นะคะเอาดอกนี้ไปใช้ก่อนนะคะแล้วจะตามขึ้นไปเอาที่ห้องนะคะไม่ว่าริสาเขาจะพูดเกี่ยวกับผมกับเขาว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยืนยันว่าผมกับเขาก็เป็นแค่เพื่อนกันนะครับขอบคุณนะคะที่บอกแต่ฉันไม่มีความจำเป็นต้องรับฟังข้อมูลเหล่านี้เลยเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่มีประโยชน์กับงานเขียนของฉันหมดหน้าที่ของผู้ช่วยแล้วผมกลับก่อนนะครับเดี๋ยวคุณยังกลับไม่ได้ฉันยังมีงานให้คุณช่วยช่วยติดต่อคุณลายสิงเจ้าของร้านลายสิงดอกไม้ฉันหน่อยฉันต้องสัมภาษณ์เขาพรุ่งนี้ตอนเช้าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคุณลายสิงจะว่างหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เขาคิวค่อนข้างแน่นนะครับงั้นถ้าคุณติดต่อคุณลายสิงไม่ได้ฉันก็ขอไล่คุณออกจากตำแหน่งผู้ช่วยนะคะถ้างั้นผมตอบไปเลยครับว่าคุณลายสิงต้องมีคิวให้คุณแน่นอนครับแหวนเกิดเรื่องใหญ่แล้วฉันต้องเก็บไว้ในกระเป๋าไอ้การของฉันเหรอก็ฉันต้องเก็บไว้ในกระเป๋าเอามาแล้ว
เก็บตัวคนได้ไม่รู้ยายภาษาอะไรนะแค่ไม่มีทางสู้มึงอย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมียพวกมึงไม่เกี่ยวไปแต่ที่นี่มันเป็นที่ทำงานคุณไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรตามอำเภอใจแบบนี้ถ้าคุณไม่ออกไปฉันจะเรียกตำรวจมาลากคอคุณยังไงยังไงเร็วๆไปไปเร็วอะไรวะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมคะที่เขาทำร้ายคุณน่ะฉันเกลียดจริงๆเลยพวกผู้ชายที่ชอบใช้อำนาจใช้กำลังแบบเนี้ยฉันว่าคุณเลิกกับเขาเถอะอย่าทนอีกเลยมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดหรอกฉันน่ะมีลูกอีกตั้งคนหนึ่งฉันจะให้เขาไม่มีพ่อได้ยังไงอ่ะแต่ถ้ามีพ่อเร็วๆแบบเนี้ยฉันว่าไม่มีดีกว่าและถ้าลูกต้องเห็นแม่ในสภาพที่ถูกทำร้ายแบบนี้ฉันว่าลูกก็มีปัญหาเหมือนกันนั่นแหละคุณน่ะไม่เข้าใจหรอกเพราะคุณไม่เคยรักใครเลยละมั้งเขาทำร้ายคุณขนาดนี้คุณยังรักเขาอีกเหรอฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมคุณถึงทนอยู่กับผู้ชายเร็วๆแบบนี้ได้ฮัลโหลผมเองแหละก็ผมไม่อยากให้คุณไปพูดอะไรไม่ดีกับคุณผมทองอย่างนั้นเลยฉันพูดอะไรไม่ดีที่ฉันพูดทั้งหมดก็เป็นความจริงฉันไม่อยากเห็นคุณถมทองทนอยู่ในสภาพแบบนั้นนี่คุณแนะนำก็ได้แต่คุณจะไปบังคับว่าให้เขาเลิกกันอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องให้คุณถมทองเขาคิดเองให้เขาตัดสินใจเองเราก็เป็นแค่คนนอกโทษนะคะตรงนี้ไม่มีการทำแผนนะคะคนเรานี่ก็แปลกเนาะทั้งที่รู้ว่าต้องตกนรกก็ยังทนรักอยู่ได้เพราะอย่างนี้ไงฉันถึงยังไม่อยากแต่งงานเพราะผู้ชายมีแต่รู้เรื่องทั้งนั้นนี่คุณจะเหมารวมนี้ดิผู้ชายดีๆมีเยอะนะคุณเชื่อดิไม่เชื่อหรอกคุณก็พิสูจน์ก่อนดิโอ๊ยฉันต้องรีบทำงานก็เพิ่งได้เจอกับตัวผมพูดจริงนะครับผมพร้อมที่จะพิสูจน์เสมอเดี๋ยวตอนนี้อ่ะอากาศอาจจะซูดอีกสิงั้นพี่กลับก็ได้ครับพี่ฝากดอกไม้ไว้ให้คุณตาด้วยนะครับมาทำไมผมมาเยี่ยมครับขอบใจมีอะไรจะมาฟ้องอีกหรือเปล่าอ๋อติงช่วยไปตามบุรุษพยาบาลมาสิตาจะขึ้นไปนอนที่เตียงนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยดีกว่าครับไม่ต้องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผม
ช่วยดีกว่าครับบอกไหมไม่มีครับมีอะไรเดือดร้อนก็บอกแล้วกันถือว่าเป็นการตอบแทนที่นายช่วยฉันเอาไว้ผมไม่มีอะไรเดือดร้อนแล้วครับไม่มีแล้วอยู่ไหมรายได้ล่ะได้ข่าวว่าตอนนี้ที่ร้านดอกไม้น่ะยุ่งมากไม่ใช่หรอทำไมเราสองคนไม่ไปช่วยนางสิงห์ก็บ้างล่ะสิงห์ค่ะเปิดประตูตู้ในตาเนี่ยมีกุญแจมั้ยใช้เวลาไปเรียนแล้วก็เวลาทำงานครับห้ามมาไปซิ่งไปแข่งหรือว่าพาหลานสาวฉันซ้อนท้ายโดยไม่จำเป็นขอบคุณมากครับคุณตาหลักฐานการเป็นเจ้าของอยู่ที่ร้านดอกไม้นะเอกสารรอเอาไปแล้วไปขอจดทะเบียนคุณจะพาฉันไปไหนเนี่ยทำไมไม่ให้ฉันถ่ายรูปคุณที่ร้านล่ะก็ผมจะได้ลงหนังสือทั้งทีผมก็อยากจะให้คุณถ่ายรูปผมสวยๆหน่อยไงที่ร้านคุณก็สวยมีดอกไม้เป็นแบ็คกราวด์ด้วยฉันว่าสวยดีนะแต่ที่นี่เด็ดกว่ารับรองว่าถ้าเกิดคุณเห็นคุณต้องชอบคุณนี่จอมวางแผนชะมัดเลยนะมีหน้าล่ะวันนี้ถึงให้ฉันเอารถมาผมซื้ออะไรมาฝากคุณด้วยแหละเนี่ยของโปรดของคุณอ่ะThank you.
มันบานเมื่อทันทีที่ถูกความรักทักทายหัวใจโลกก็ถูกเปลี่ยนไปเยอะเลยสิ่งที่เหมือนที่เคยก็คล้ายว่าแปลงจะเดิมคุณจะว่าไหมถ้าฉันจะกินปลาหมึกในรถอ่ะคุณนี่แน่มากนะหายากนะผู้หญิงที่จะกินปลาหมึกแบบนี้ต่อหน้าผู้ชายถ้าเป็นหนุ่มคนอื่นฉันก็ไม่กล้ากินหรอกแต่ที่เป็นคุณนะแต่ผมมีวิธีดับกลิ่นเหม็นนะคุณแล้วคุณไม่อยากทนเหม็นเนี่ยคุณทำแบบนี้นะแล้วกินซะเนี่ยกินเป็นเพื่อนกันจะได้ไม่มีใครทนเหม็นใครหรอกผมซื้ออะไรมาฝากคุณด้วยแหละเนี่ยของโปรดของคุณอ่ะทำไมคุณไม่กินน่ะผมสั่งตั้งใจซื้อให้นะเนี่ยก็วันนี้ฉันไม่อยากกินนี่นี่ฉันซื้อมาให้คุณจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณกันไงป๊อกกี้สตรอเบอรี่ฉันด้วยนี่คุณรู้ใจผมเหมือนที่ผมรู้ใจคุณเลยนะเนี่ยเอามากนะทุกคนนะเอาละขอบใจขอบใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ห่วงนะฉันไม่เป็นไรหรอกจะไม่ใช่คนป่วยนะเปล่านะคุณพ่อทานยาหน่อยป้าค่ะเอ๊ะนี่นายบินมันหายไปไหนของมันฟ้าไม่ทราบค่ะเอ้าเป็นผัวเป็นเมียกันภาษาอะไรฮะไม่รู้ว่าผัวไปไหนไม่ใส่ยังโกรธในบินอยู่ละสิแม่ฟ้าลูกชายฉันทำให้แม่ฟ้าต้องเสียใจตัวฉันเองก็เสียใจไปไม่น้อยกว่าแม่ฟ้าหรอกแต่การให้อภัยกันเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตครอบครัวนะลูกก็ดูอย่างฉันที่ยังให้อภัยเปียกมันเลยแม่ฟ้าก็ลองไปคิดดูเอากันแล้วกันนี่มันแค่หมื่นหนึ่งนะตกลงเขาไว้ที่หมื่นสองนี่
ของเธอในเนี่ยทีวีเครื่องเนี้ยมันก็มีรอยแล้วก็ไอ้ซีดีตรงนั้นมันก็มีรอยเหมือนกันแล้วก็ไอ้คอมตัวเนี้ยก็มีรอยไม่ใช่รอยเล็กๆด้วยนะเธอจะขายหรือไม่ขายล่ะถ้าไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะเราจะให้พี่ศักดิ์เอาของจากกล่องให้แล้วว่าไงขออีก500แล้วกันนะพี่ศักดิ์กูเร็วเข้าสิโอ้ยสวยทิวทัศน์ดีบรรยากาศดีเนี่ยยอมให้ก็ได้ที่นี่เขาเรียกว่าสวรรค์บนดินเลยล่ะคุณที่จริงแล้วที่นี่เป็นที่ดินของเพื่อนพ่อผมนะแล้วก็มีบ่อยๆที่ผมกับครอบครัวจะมาพักผ่อนกันที่นี่คุณลายสิงค์คะครับพอหรือยังคะพอแล้วครับทางนู้นยังมีที่สวยเยอะเลยค่ะไม่เป็นไรแล้วครับแค่นี้พอแล้วครับงั้นเอากุหลาบนี่ไปไว้ที่รถก่อนนะคะจ้ะฉันชักจะอิจฉาอาชีพนักแจกดอกไม้แบบคุณแล้วสิได้เจอแต่ของสวยๆงามตลอดเวลาเลยอ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอยู่กับสิ่งที่คุณพอใจอ่ะคุณก็มาอยู่ที่ร้านดอกไม้ดีจะมัวแต่พูดเล่นเลยคุณฉันว่าสัมภาษณ์ต่อดีกว่าในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ทำไมคุณไม่ซื้อดอกไม้ที่ตัดไว้แล้วอย่างเช่นปากคลองตลาดหรือว่าตลาดไทยสวยก็สวยราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะผมไม่ชอบอะไรที่คนอื่นเขาเลือกไว้ให้แล้วผมว่าคนเราถ้าอยากจะได้อะไรดีๆมันก็ต้องเลือกด้วยตัวเองเหมือนกับความรักของผมแล้วความรักของคุณเปรียบเสมือนกับอะไรไม่รู้ที่ตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้ผมหิวแล้วผมว่าเราไปทานข้าวของวันกันดีกว่าแต่ผมว่าก่อนที่จะไปนะผมว่าคุณน่าจะถ่ายรูปตรงนี้สักรูปนะสวยที่ออกตรงเนี้ยเหมาะกับคุณมากเลยในที่เด็ดของไทยฮะตรงไหนอ่ะนั่นแหละคุณเดินเข้าไปที่ตรงเสาตรงนั้นอ่ะนั่นแหละนะนั่นแหละนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมเล็งก่อนนะอึ๊บซ้ายนิดนึงพอไหมอ่ะนี่นะตรงนี้เนี่ยนะนี่กดเถอะมาซ้ายหน่อยดิถอยหลังไปนิดนึงถอยหลังไปนิดนึงอยู่ตรงนั้นเลยนะเอาเลยโอเคอ่ะยิ้มเฮ้ยที่คุณแกล้งฉันเหรอปิดเลยปิดเลยนะปิดแล้วปิดแล้วนี่คุณงั้นคุณอ่ะมาถ่ายบ้างดีกว่าฉันถ่ายรูปให้สวยที่สุดเลยป่ะนั่นแหละเดินไปตรงนู้นนู้นนู้นนั่นแหละคุณเดินลงไปเลยดอกไม้คู่นั่นพุ่มนั้นเลยฉันจะถ่ายให้สวยที่สุดในโลกเลยนะฉันว่าเป็นแป๊บนึงนี่เหรอเอาแล้วนะ1 2 3ยิ้มคุณไม่กลัวเปียกเหรอผมไม่กลัวหรอกแต่ว่าผมกลัวไอ้ตรงข้างๆคุณมากกว่าอะไรข้างๆคุณไม่ใช่งูนะนะคุณ
มาสัมภาษณ์กันต่อเหอะนี่ไปไหนมาไหนก็จะจัดดอกไม้ให้เขาทุกที่เลยเหรอครับเออคุณจัดดอกไม้มาเยอะแบบนี้และที่ไหนอ่ะที่คุณชอบมากที่สุดอ่ะก็น่าจะเป็นบ้านคุณละอองสีอ่ะเฮ้ยมันบ้านย่าฉันนี่นะก็ใช่อ่ะดิคุณมากินต่อได้แล้วเมื่อกี้ที่ฉันสัมภาษณ์ค้างไว้อ่ะที่ฉันถามคุณว่าคุณเปรียบความรักเหมือนกับอะไรคุณยังไม่ตอบฉันเลยอ่ะตอบซะนี่อย่าบอกนะว่าคุณจะบอกว่าคุณเปรียบความรักเหมือนกับการจัดดอกไม้อ่ะคุณรู้ได้ไงว่าผมจะตอบแบบนั้นอ่ะเอาก็ตอนฉันถามพี่ศิลป์นะพี่ศิลป์ก็บอกว่าผมเปรียบความรักเหมือนกับอาหารทะเลแช่แข็งแล้วพอฉันถามคุณริสานะคุณริสาก็บอกว่าริสาคิดว่าริสาเปรียบความรักเหมือนกับการถ่ายแบบค่ะฉันก็เลยคิดว่าคุณน่ะคงจะตอบว่าผมเปรียบความรักเหมือนกับการจัดดอกไม้ใช่เวลาฉันรู้คุณต้องตอบแบบนี้แน่นอนก็ผมคิดงั้นจริงๆอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเรารักใครชอบใครสักคนนึงเราก็คงต้องหาให้คนๆนั้นเนี่ยเหมาะกับเรามันก็เหมือนการจัดดอกไม้ใช่มั้ยคุณดอกไม้ชนิดนี้ก็ควรจะอยู่กับดอกไม้ชนิดนี้ดอกไม้สีนี้ควรจะอยู่กับดอกไม้สีนี้ถึงจะเข้ากันได้มันก็เหมือนกับที่ผมจัดวางความรักของผมแหละเจ๋งฉันไม่คิดเลยนะว่าคนอย่างคุณน่ะจะคิดได้ขนาดเนี้ยผมถือเป็นคำชมก็แล้วกันนะครับงั้นฉันถามคุณต่อเลยแล้วกันว่าทำไมคุณน่ะถึงอยากอยู่เป็นโสดแบบนี้หรออันนี้ผมก็ตอบคุณไปแล้วนี่ฉันไม่เคยถามคุณเลยนะถึงคุณจะไม่เคยถามแต่คุณก็รู้คำตอบนี้อยู่แล้วคุณจำคืนวันที่ริสาเขาพาเราสองคนไปเลี้ยงข้าวได้ไหมสิงอ่ะไม่ชอบการผูกมัดหรอกค่ะเขาไม่อยากลาออกจากสมาคมคนโสดต่อให้เขารักใครมากแค่ไหนนะคะเขาก็จะคบแบบเพื่อนมันกะที่สิ่งคบริษาอย่างนี้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ใช่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้คิดอย่างนี้แล้วล่ะเมื่อก่อนผมอยากเป็นโสดเพราะว่าผมยังไม่เจอคนที่ใช่สำหรับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมเจอคนที่ใช่สำหรับผมคนที่ผมรักเขาจริงๆคนที่เขารักผมจริงๆผมก็จะไม่รีรอที่จะแต่งงานนะครับแล้วคุณจะไม่ถามต่อว่าผมเจอคนคนนั้นยังฉันไม่อยากรู้ซะหน่อยแต่ผมอยากตอบนะว่าผมเจอแล้วเรื่องของคุณดีเรื่องผมได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องผมคนเดียวนะคุณมันเป็นเรื่องของคุณด้วยอ่ะคุณไม่อยากรู้จริงเหรอคุณอย่าเพิ่งกวนฉันตอนนี้ได้ไหมฉันยังทำงานไม่เสร็จเลยเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันถ่ายรูปคุณอีกรูปนึงแล้วกันแล้วก็ถ่ายกับดอกกุหลาบที่คุณเอามาเนี่ยค่ะสิก็เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไงคุณจุ่มห้ามเลือดนี่เห็นปะคุณจะหนีผมไปไหนอะแหวนว่าไงอ่ะคุณยังไม่ตอบผมเลยนะแหวนอ
ทำไมคุณไม่เคยได้ยินคำโบราณที่เขาว่าคนที่เขารักกันเวลามีสุขก็ต้องร่วมสุขเวลามีทุกข์ก็ต้องช่วยกันดูแลเวลาคุณกลิ้งผมก็ต้องกลิ้งมาด้วยไงอย่างนี้เขาถึงเรียกว่ารักแท้เน่คราวนี้คุณมีไม่รอดแล้วล่ะตอบผมมาเร็วอย่าให้ต้องใช้กำลังฉันก็จะบอกคุณว่าฉันจะให้คำตอบคุณตรงนี้ลูกยิ่งมีกลิ้งลงมาดีกว่าเอ้าจะได้พรุ่งนี้เป็นวันเกิดผมผมจะรอคำตอบจากเธอคนเดียวเข้ามาทำให้ฉันเปลี่ยนไปจากนี้จนตายคงอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วคงจะมองกันอีกนานเนี่ยอยากอยู่ใกล้ใกล้เธอมาดองจี้แล้วนะครับยกหน้าไม้ขึ้นสูงนิดครับโอเคหนึ่งสองสวยครับลองปิดด้านนี้นะครับครับผมปล่อยแขนสบายๆนะครับระวังไหล่จะตั้งนะครับหนึ่งสองสวยครับเดี๋ยวลองด้านเดินดีกว่าครับโอเคครับผมถือดอกไม้สวยนะครับเลขไปเลขทักคุณค้าเข้าไม่ได้นะครับไปร้องนอกก่อนอย่ามายุ่งกับฉันอุ้มเฮ้ยนี่อุ้มพี่บอกว่าไงสั่งไว้แล้วนะว่าอย่ามาที่นี่อีกอุ้มก็มาดูหน้าคนที่มันแย่พี่ถามมาจากอุ้มไงคะนี่มีอะไรไปคุยข้างนอกไปพี่ถามโกหกอุ้มรู้นะที่บอกไปถ่ายแบบต่างจังหวัดไปกอกกันมาใช่ไหมคุณน่ะก็ดูดีมีชาติตระกูลนะไม่น่าต้องมาแย่ผู้ชายคนอื่นเขาแบบนี้เลยอะคุณถาคะช่วยจัดการคนคุณด้วยนะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยคนที่คุณถามคะดิฉันขอยกเลิกงานนี้เลยนะคะโอ้ยเดี๋ยวสิคะคุณลิสาเดี๋ยวสิคะคุณลิสากลับมาก่อนโอ้ยนี่ถาเห็นไหมดูสิพี่บอกทั้งทีผมก็อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้พรุ่งนี้มารับเงินเดือนล่วงหน้าได้เลยนะเฮ้ยไปแล้วไปตามแล้วเห็นไหมว่าทุกอย่างมาพังหมดแล้วฉันบอกฉันแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับฉันก็อุ้มแล้วพี่ถาอุ้มไม่เคยรักใครเท่าพี่ถาเลยนะโอ้ยพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องไงวะพี่ถาทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่ถาต้องรับผิดชอบรับผิดชอบรับผิดชอบอะไรอุ้มท้องพี่ถามรับผิดชอบสิพี่ถามรับผิดชอบอะอย่ามาใช้ไม้นี่กับฉันมันไม่สำเร็จหรอกมันนะมึงบอกไรโอเคอะไรที่นี่ครับโอเคครับขอโทษลิซ่าเฮ้เฮ้ยบ๊อบกลับมาเที่ยวเมืองไทยหรือครับอ๋อก็จริงๆลิซ่าก็กะจะมากลับมาเมืองไทยแป๊บเดียวอ่ะแต่บังเอิญว่ามีงานไทยแบบก็สรุปก็เลยไม่ได้กลับแล้วอะค่ะ
Leo. Oh, so. Oh, really? Leo, คุณมาทำอะไรที่นี่หรอครับลิซ่าพักอยู่ที่นี่แล้วป๊อปล่ะป๊อปมาทำอะไรแถวนี้ผมเป็นเจ้าของที่นี่ลิลี่ที่นี่ไม่อยากกลัวความจริงผมมีคอนโดหลายแห่งต้องดูแลก็เลยผมว่าเราต้องคุยกันยาวเลยหรอครับไปหาอะไรดื่มกันหน่อยไหมครับโอเคโอเค great let's go okay I'm so happy to see you a long time you look great ลิซ่าไม่ได้สนใจมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณคือผมขอโทษนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมสัญญานะว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฉันว่าคุณเอาเวลาพวกนี้นะคะไปสนใจแล้วไปพูดคุยกับคนของคุณดีกว่าคือเด็กคนนั้นกับผมไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆนะลิซ่าเด็กเขามาตื้อผมเองน่ะเอาหน้านะต่อไปนี้ผมจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณอีกนะครับฉันไม่แคร์แล้วค่ะคือผมอยากให้คุณรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตผมนะครับลิซ่าผมรักคุณมากนะผมจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ผมก็สามารถผลักดันให้คุณเป็นนางแบบได้แล้วใช่ไหมครับต่อจากนี้คุณก็จะได้เข้าวงการบันเทิงแล้วนะที่คุณพูดเนี่ยคุณคิดจะทวงบุญคุณฉันเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะลิซ่าคือที่ผมพยายามจะอธิบายเนี่ยเพราะว่าผมรักคุณมากนะเลิกพูดนะคะเราก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นแล้วคุณก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีที่ผ่านมาถ้าคุณคิดอะไรมากกว่านั้นฉันก็เสียใจด้วยค่ะคุณคิดกับผมแค่นี้จริงๆเหรอลิซ่าทั้งที่เรามีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นนะมันก็แค่ความสนุกที่ผ่านมาคุณก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอจบแล้วมันก็จบกันไปอ่ะโอ๊ยนี่ผมไม่ยอมจบคุณจะรักกับใครไม่ได้ทั้งนั้นคุณต้องรักกับผมคนเดียวต่อไปนี้คุณต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพี่ชายขายดอกไม้คนนั้นอีกอย่าหาผมไม่เตือนเลยลิซ่าถ้าคุณยังไม่ยุ่งกับมันรับรองว่าคุณจะได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับได้ดังสมใจคุณแน่คุณไม่มีสิทธิ์ห้ามฉันทำไมยังไม่มีสิทธิ์ฮะทำไมยังไม่มีถอยWhy?
ฉันบอกแม่บ้านให้เรียกรปภละขืนเข้ามาแล้วก็จะกล้าฆ่าคุณสิคดีอาญานะช่วยหน่อยอะค่ะท่านค่ะคุณทรงสมรค่ะค่ะก็เดี๋ยวดอกไม้มานะคะค่ะก็คุณสิงห์กำลังไปเอาค่ะอุ๊ยมาพอดีเลยค่ะถ้าหากว่ามีอะไรขัดข้องนะคะจะให้คุณสิงห์โทรไปแจ้งเลยนะคะค่ะทันแน่ๆค่ะไม่ต้องห่วงค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะให้พี่นุ่นช่วยจะเดินไปช่วยถึงรถแล้วพอดีรองเท้ามันส้นสูงเชิญคุณแหวนนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นหาน้ำหาท่ามาให้ทานนะคะเดินเข้ามาขึ้นเลยนี่ได้ผลจริงๆนะคะถ้าหากว่าพี่เนี่ยนะไม่ใช้แผนกดดันแล้วก็ป่านนี้นะคุณแหวนลอยไปถึงไหนๆก็รู้เป็นพี่เลยทีเดียวนะอย่างนี้เป็นพ่อฝีมือผมด้วยเดี๋ยวเอาน้ำมาให้นะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะครับโอ้ยใช่ฉันเหรอขอบคุณน้องโจ๊กน่ารักจริงโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ไม่ต้องเลยเอาใหญ่เนี่ยน้ำมาแล้วค่ะทานน้ำค่ะให้สุภาพสตรีก่อนนะคะเชิญค่ะคุณแหวนอุ๊ยมันได้คุณหลาบอย่างไรเขาไวจริงอ้าวได้จับครับดื่มน้ำให้โบกก่อนไหมคะภาษาไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าสำนวนดีกว่าค่ะนวลไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าโจ๊กเกอร์ข้าไปรับประทานนะคะอ้าวไปรับมาสู้สิครับมีอะไรให้เปียกรับใช้หรือเปล่าครับเฮ้ยเปียกเฮ้ยนี่มาได้ยังไงเนี่ยดูดวงยังหลบคุณพ่อดีๆนะนี่คุณตาไม่ว่าหรอกค่ะเพราะคุณตาบอกว่าให้เราสองคนน่ะกลับมาช่วยนะสิงทำงานเหมือนเดิมเออทั้งนั้นก็ดีเลยไปช่วยยกดอกไม้เลยอยู่เต็มหลังรถเลยไปอะไรกับติ้งเราด้วยช่วยกันไปทำมาทั้งนั้นแข็งขันท่านติ้งอะไรจะยืนอะไรยืนรอรับอะไรจ๊ะไปทำงานสิเต็มหลังรถเลยไม่ยินคุณนายสิงห์บอกเหรอตอนที่เธอไม่อยู่เนี่ยนะเหนื่อยมากทำงานคนเดียวเปียกเปล่าเหนื่อยหลังอานเลยจะฟังทำไมฉันก็พูดไปเรื่อยๆไปครับครับไปเลยไปเลยไปเลยเออคุณแหวนผมกล่าวว่าไอ้ตรงทางเข้าเลยนะครับผมกล่าวว่าตรงนี้เราจะไปแต่เวลาคุณแหวนทีส่งสมองมาค่ะแกต่ออีกแล้วเครื่องสินค้าแล้วเดี๋ยวแกกระดูกหักนะคะก็ไปต่อกระดูกโรงพยาบาลต่อราคาเก่งมากเลยขนาดค่าผ่าตัดเลยค่ามาขอโทษตรงนี้ก็ใส่
เธอคนเดียวเข้ามาทำให้ฉันเปลี่ยนไปจากนี้จนตายคงอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วอยากอยู่ใกล้ๆเธอหมดกันหรือยังคะเนี่ยเหนื่อยกันแย่เลยอ่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วค่ะนี่กล้องถ่ายรูปได้แล้วค่ะโอ้โหแบกมันกันอันเบลอเลยหนูตุ้งติ้งโอ้โหร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่สวยทั้งหน้าร้านและในร้านเลยนะคะสมแล้วที่ได้รับเลือกลงหนังสือเมืองนอกนะลายสิงดอกไม้จงเจริญเย่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 ตอนแรกเขาเย่กัน3ทีมาอยู่รวมกันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างเงี้ยมันชื่นใจจริงๆค่ะอย่างน้อยก็ไม่ต้องเก็บของคนเดียวเอ๊ะผมว่าเราน่าจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์อะไรดีมั้ยครับถ่ายรูปคุณแหวนคะเดี๋ยวผมขอยืมต้องถ่ายรูปหน่อยครับเอาสิคะเดี๋ยวแหวนถ่ายให้นะไม่ได้ค่ะได้ไงคะคุณแหวนคะคุณแหวนต้องถ่ายด้วยกันค่ะถ่ายรูปหมู่แดดๆถ่ายรูปถ่ายรูปเอามาเร็วๆๆๆๆเดี๋ยวผมจัดการให้อยู่นี่อยู่นี่แบบเว้นที่ให้คุณลายสิงก่อนคุณแหวนอยู่ตรงกลางค่ะแบบดาวล้อมเดือนโอเคอุ๊ยเดินมาเลยนี่นี่จ๊อกเกอร์นั่งเลยจ๊อกเกอร์นั่งนั่งตอนช่วยงานไม่ช่วยเลยนะผมจะใช้แบบออโต้นะเดี๋ยวสิงวิ่งมาตรงนี้นะคะโอเคครับโอเคครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วมองตรงกลางใช่ไหมคะมองตรงกลางเลยพี่มองเลยปุ๊บทำไมมันเงียบไปล่ะคะใหม่แล้วเนี่ยเอาใหม่นะโอเคนะครับเอาใหม่นะทุกคนนะนวลครับใช่แล้วครับเชื่อพี่หนุ่มตันเมื่อกี้ยันแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วจริงเหรอคะเก็บเลยหอกวาดเก็บอันไหนที่เขียวเอาออกเลยออกเลยคุณแหวนให้อีกค่ะให้อีกนี่ร้อยวันพันปีไม่เคยถ่ายรูปกับร้านเลยวันนี้ต้องเป็นวันพิเศษแน่ๆเลยนะนวลใช่จ้ะพิเศษแน่ๆเลยเพราะว่ายังมีงานต้องเก็บกวาดอีกเยอะถ้าไม่เสร็จนะห้ามกลับก่อนไปช่วยตรงโน้นเลยห้ามไม่ต้องมองเลยนี่พี่นวลเดี๋ยวผมจะไปส่งแหวนนะอ้าวเราไม่ไม่ครับจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ไปได้กันเปล่าไปได้กันเปล่าจ็อกเกอร์ไปแน่นอนอยากไปส่งฉันด้วยเหรองั้นพาจ็อกไปเที่ยวด้วยได้ไหมคะครับไม่รู้มาใครช่างสนุกง่ายจริงเลยนะครับไปก่อนค่ะไปก่อนนะค่ะเป็นเลยเป็นคนเลยนี่พรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมาสายแล้วก็ถูกตัดเงินเดือนใช่ย่อไม่น่าจะเกินป่ะไปต่อและแล้วสันติสุขก็กลับคืนสู่ชาวโลกอีกครั้งใช่แล้วไปจะเปียกลามปามอย่างนั้นนะฉันน่ะรุ่นแม่นายนะก่อนจะทำงานไปกินพิซซ่ากันเย้ไปโทรสั่งก่อนนะยังไม่ได้โทรเลยมัวทำงานนั่นนวลครับเดี๋ยวมือนี้เปียกเลี้ยงเองมาเสียเปียกมาเลยมาเลยเฮ้ยโทรก่อนโทรก่อน20นาทีใช่ไหมใช่ถอดรองเท้าทำไมล่ะไม่ต้องถอดไปตามเลยไปเลยปวดเนี่ยปวดThank you.
ว่างกว่านี้หน่อยแล้วไปลงมือครับพี่จ๊อกหอมจังเลยเราแม่ผมไม่อยากเป็นโจ๊กเกอร์จริงดูสิโจ๊กเจ้านะแกอยากเป็นหมาขึ้นมาซะงั้นน่ะนี่คุณอย่าลืมที่สัญญากับผมไว้นะพรุ่งนี้คุณจะให้คำตอบผมอ่ะรู้แล้วล่ะนะจะไม่ลืมหรอกถ้าถามฉันมากๆฉันไม่ตอบขึ้นมานะคุณก็ได้งั้นผมไปถามนะถ้าฉันล้างรูปเสร็จแล้วฉันจะเอาไปให้คุณนะดีเลยครับผมจะได้ไปใส่กรอบแล้วก็ติดไว้ที่ร้านนิ้งเอาอะไรนมเย็นถูกได้แล้วเท่าไหร่อ่ะ10บาทเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้าทำไมลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ร้านว่ะเดี๋ยวกลับไปเอาก่อนนะเร็ว
ันบ้านเมื่อไรฉันไม่เคยจะรู้เราจะคอยดูแลกันเธอกับฉันใจแลกใจให้คืนวันมันมีแต่เรื่องดีๆว่าไงนะเหรอโอเคเลยพี่งั้นเตี้ยไปหาหมอก่อนแล้วพี่จะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้โอเคมีเรื่องอะไรล่ะคะป่าวครับคือเตี้ยเขาไม่ค่อยสบายนะฮะแล้วเขาก็ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในร้านผมก็เลยต้องกลับไปเปิดร้านให้นะฮะผมไม่ขึ้นไปส่งเลยครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะโจ๊กมานั่งหน้ามาลูกมานั่งหน้ามาลูกลงมาลูกมามาลูกมาโจ๊กมานี่โจ๊กโจ๊กขึ้นมานี่มาโจ๊กมานี่เร็วโจ๊กมาขึ้นมาได้สิได้ครับพอเดี๋ยวไปมาจุ๊กเกอร์ลงลูกจุ๊กเกอร์จุ๊กเกอร์เสียงร้านพังหมดแล้วค่ะOh.
องค่ะเราโทรมาจากที่ไหนล่ะฮัลโหลตุ้งติ้งเหรอจ๊ะนฟ้าคะนี่ติ้งโทรมาจากร้านน้าสิงห์นะคะเอ้าหนูไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็สักพักแล้วอะค่ะนฟ้าไอ้พวกกวนเมืองอะมันพังร้านน้าสิงห์เละไปหมดเลยอะค่ะฮะขนาดนั้นเลยเหรอถ้างั้นเดี๋ยวน้าส่งคนไปช่วยเก็บกวาดรอบนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวตอนเช้าให้ว่ากันค่ะค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งบอกคุณตาตอนนี้นะคะน้าไม่บอกคุณตาหรอกถ้างั้นเดี๋ยวน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวน้าตามไปดูด้วยสมพรมาช่วยเก็บที่เหลือก่อนเร็วป่ะฮัลโหลตุ้งติ้งจ้าจ้าไม่ต้องวางหน้าลิซาผมสังกรปปต้องตึกเลโอว่าอย่าให้ไอ้ลดชิดคนนั้นเข้ามาในตึกนี้อีกคุณสบายใจได้นะลิซาขอบคุณนะคะบ๊อบลิซ่าขอโทษนะคะที่ต้องรบกวนคุณให้อยู่เป็นเพื่อนกลางดึกแบบนี้ไม่มีปัญหาครับสำหรับดิซาผมยินดีเสมอคุณนายนะคะโอเค Good night สวัสดีบ้านกับค่าแท็กซี่แล้วเท่าไหร่ไม่กี่ตังค์หรอกครับรับไปเถอะนะขอบคุณมากครับไปติ้งไปนอนได้แล้วป่ะไม่มีแล้วล่ะค่ะแล้วนักบินกับนฟ้าบอกว่าพรุ่งนี้จะส่งคนมาช่วยเก็บร้านแต่เช้านะคะจ้ะอย่าลืมกินยานะพี่เปี๊ยกฮัลโหลพี่สาวผมกำลังยุ่งอยู่ครับเอาไว้คุยกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันไม่ได้นะคะสิงเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากพี่สาวเป็นห่วงคุณนะคะมีคนคิดที่ทำร้ายคุณคุณต้องระวังตัวนะคะทำร้ายเหรอใครอ่ะก็ในถับปนานะสิคะมันมาหลงรักพี่สาวบ้าบออะไรก็ไม่รู้อ่ะพอพี่สาวปฏิเสธไปมันก็มาละว่าพี่สาวที่คอนโดลิซ่าบอกว่าลิซ่ามีคนรักแล้วพอมันรู้เป็นสิ่งเท่านั้นนะคะมันก็ขู่ลิซ่าให้เลิกยุ่งกับคุณไม่อย่างนั้นไม่ทันแล้วล่ะนี่มันบุกมาทำลายร้านผมซะเละไปหมดเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองตายละจริงเหรอคะแล้วนี่สิ่งเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะผมไม่เป็นไรหรอกแต่ผมกำลังจะไปแจ้งความแจ้งความไม่ได้นะคะสิงคือสิ่งแจ้งความไม่ได้นะคะลิซ่าไม่อยากจะให้เรื่องเนี้ยมันลุกลามใหญ่โตไปมากกว่านี้ค่ะแล้วตอนนี้คุณรู้ไหมว่าไอ้ถาปนามันอยู่ที่ไหนอะดีงั้นแค่นี้ก่อนนะลิซ่าผมมีธุระต้องทำด่วนพี่น้องทานี่ใช่ไหมครับค่ะคุณสิงจะไปไหนคะคุณสิงคะคุณสิงเปียกตามคุณสิงไปเร็วครับเร็วๆ
สักครู่ใหญ่แล้วครับครับเดี๋ยวถ้าในถาเดินออกไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรบอกคุณสิงห์นะครับเออดูแลโอเคจะรออยู่ตรงนี้แหละโอเคแค่นี้นะครับครับต้มของใครครับของผมครับใช่แล้วมึงจะทำไมแกยอมรับมาก็ดีแล้วฉันจะให้ตำรวจลากของไปเขาแกจะได้สำนึกในสิ่งที่แกทำลงไปจะเอาสิแต่กว่าฉันจะเข้าคุกนะคนรอบข้างตัวแกก็ต้องเจ็บตัวนี่ก็ตายไปจนหมดเอาเลยครับต่อยเลยครับคราวนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องแกนะแต่แกห้ามมายุ่งกับลิสาแล้วก็ทุกคนในครอบครัวฉันอีกถ้าไม่งั้นฉันจะทำอย่างที่ฉันพูดแน่เบียร์แต่ถ้ายังคล่องใจอ่ะเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้นะเว้ยคืนนี้เปี๊ยกอยู่นอนเป็นเพื่อนนะนวลเขาที่นี่แล้วกันไม่เป็นไรหรอกครับนี่ก็จะเช้าแล้วผมนอนไม่หลับหรอกครับเดี๋ยวผมดูเก็บทำความสะอาดอยู่แถวนี้แล้วครับส่วนในเรื่องที่ร้านเราถูกพังอ่ะเปี๊ยกยังไม่ต้องไปบอกใครนะโหร้านเละขนาดนี้ใครก็เห็นแล้วถ้ามีคนถามอ่ะครับก็บอกว่าโดนลูกหลงจากไอ้พวกเด็กแก๊งคนเมืองแล้วกันพี่ไม่อยากให้ใครเขาต้องตกใจกลัวคุณแหวนนะเขาเคยมีเรื่องอยู่ไอ้ฐาปนาพี่ไม่อยากให้เขาต้องกังวลครับเซ็งลิสานี่คุณมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้ลิสาเป็นห่วงเซ็งนะใช่ไหมคะแล้วก็รวยบ้านด้วยอ่ะมาแล้วผมว่าคุณไม่ต้องกลัวอะไรแล้วมันคงไม่ทำอะไรแล้วอ่ะนะคะถ้าสิ่งเห็นตอนที่มันมาแล้วว่าในสารที่คอนโดสิ่งจะรู้มันน่ากลัวขนาดไหนอะค่ะแต่ว่าตอนนี้คงไม่มีแล้วล่ะคุณกลับไปพักผ่อนดีกว่าไปเดี๋ยวผมไปส่งที่รถไม่ต้องหรอกค่ะนิสาไม่เอารถมาคือกลัวถูกตามอะค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะสิ่งไม่ต้องไปส่งหรอกเดี๋ยวนิสากลับแท็กซี่เองก็ได้อะค่ะเดี๋ยวผมไม่ส่งคุณก็ได้ซะไป
ิงรอลิซ่าแป๊บนึงนะคะสิ่งชุดหนึ่งอะค่ะสิ่งเก็บไว้ดูนะคะจะได้รำลึกถึงความหลังเก่าๆของเราว่าเป็นยังไงผมว่ามันคงไม่เหมาะมั้งครับริสาเอาเถอะค่ะเก็บไว้เถอะนะคะงั้นริสาไปแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงริสานะคะเจ๊ยังไม่นอนอีกเหรอยังหรอครับผมเห็นว่ามันจะเช้าแล้วไงผมก็เลยรีบทำไซส์เสร็จๆนะครับดีละเดี๋ยวเปี๊ยกมาค่าขนมกับพี่ไปแบ่งให้เพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนนะได้ครับเปี๊ยกๆช่วยหยิบของในรถพี่ลงหน่อยดิมีผลไม้มีอะไรเต็มเลยอ่ะได้ครับผมน้าต้อยครับกวาดเลยครับเอาหนังสือพิมพ์ลงด้วยป่ะครับลงเลยครับสิงทำไมร้านดอกไม้มันได้เป็นแบบนั้นนี่ถามว่าเมื่อคืนแกนอนค้างที่นั่นมันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบหรือแกไปมีเรื่องกับใครเข้ามาหรือเปล่าพ่อก็รู้อยู่แล้วว่าคนอย่างผมจะไปมีเรื่องอะไรกับใครนะครับผมว่าก็คงจะเป็นไอ้พวกอันธพาลกวนเมืองอะไรงี้มั้งพ่อถ้าแกแจ้งความตำรวจยังนี่จับพวกมันเข้าคุกให้เข็ดเลยนะก็กำลังจะแจ้งแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปทำธุระต่อข้างนอกครับผมขอตัวไปเป็นเสื้อผ้าก่อนนะฮะแล้วไปไหนมาเพิ่งกลับมาเนี่ยผมไปส่งริสาที่คอนโดมาอ
ลับไปหาริสาใหญ่นี่มันยังรักริสาอยู่ยิงพี่ต้อยจริงปั้งยิงตรงนี้ปั้งยิงบาร์บี้ปั้งตั้งเตะยิงหัวร้อนอุ้ยอุลตร้าแมนจะยิงแล้วนะปั้งปั้งปั้งมัดผมสวยๆเอ้าหลบไปหน่อยสิอุ้ยสเก็ตเก่าอะไรกันอ่ะคุณพ่อหาหัวคุณต้าแมนจะหรือยังครับยังไม่เจอเลยครับรีบๆหน่อยสิครับเบื่อแล้วนะครับคุณพ่อยังหาไม่เจออีกอ่ะครับได้ครับเดี๋ยวพ่อจะรีบหาให้นะครับเร็วๆนะครับคุณพ่อได้ครับได้ครับยิงเช้าใส่ซะนะแม่ดีใจจังมากเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยที่คุณพ่อไม่พาพวกเราไปเที่ยวใช่คุณพ่อเมื่อไหร่จะหาหัวอุลตร้าแมนเจอสักทีถ้าคุณพ่อหาอุลตร้าแมนไม่เจอต้องเตจะไม่ไปเที่ยวด้วยแต่ไม่ติ่งจะไปไม่ไปไปเอาเอาเอาใจเย็นๆครับไม่ไปเดี๋ยวพ่อจะรีบหาให้นะตั้งเตอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันหัวอุลตร้าแมนอยู่นี่จ้าร้านในสิ่งอีกรอบไหมฟ้าสองคนไปช่วยแต่เช้าแล้วค่ะนี่พี่บินกับพี่ฟ้าไม่มาร่วมโต๊ะใหญ่ด้วยกันเหรอฮะครอบครัวนั้นก็พาไปเที่ยวตั้งแต่เช้าแล้วนี่ที่ผ่านมานะฉันรู้นะว่าฉันจำจีจำชัยแกมากไปแทบทุกเรื่องแต่ตอนนี้พอมาคิดแล้วฉันก็เข้าใจแกมากขึ้นแล้วแล้วต่อไปนี้แกจะทำอะไรก็ตามใจแกทำได้ทุกเรื่องไม่อยากแต่งงานอยากอยู่เป็นโสดก็ได้เพราะการแต่งงานมันก็คงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตเสมอไปหรอกนะแต่ผมไม่อยากเป็นโสดแล้วล่ะครับพ่อ
ผมคิดว่าผมอยากแต่งงานแล้วล่ะฮะมันก็แปลกดีนะตอนเวลาฉันอยากจะให้แกแต่งงานแกกลับวิ่งหนีแต่พอตอนนี้อยากจะให้แกเป็นโสดแกกลับอยากแต่งงานแล้วใครชอบใครอยู่บอกพ่อสิจะได้ไปสู่ขอเขาให้ว่าจะเป็นคนที่พ่อไม่ชอบแต่พ่อก็ยอมเรื่องความรักน่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนเพราะแกแต่งงานไปแล้วแกก็ไปอยู่กับเขาฉันไม่ได้ไปเข้าหอโรงโรงกับแกนี่นาหน้าที่ของพ่อก็คือไปสู่ขอให้ตามประเพณีโทษนะครับพ่อครับครับสวัสดีครับงานของคุณริกกี้ผมจะลืมได้ไงล่ะฮะครับครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับพ่อครับผมว่าพ่อเตรียมตัวที่จะไปสู่ขอตามประเพณีได้เลยนะครับว่ากันก็เพิ่งได้เจอกับตัวสิ่งที่เขาพูดกันเรื่อยมาที่ว่าเมื่อรักฉันมาวันนี้ก็ให้ฉันเตรียมไปสู่ขอหนูวิสาเขาเร็วๆนี้นะคุณสิงห์จะแต่งงานกับคุณวิสาเหรอครับนั่นไงผมว่าแล้ววิสากำลังลงไปนะคะใจตรงกันเลยเนี่ยนี่ผมกำลังโทรหาคุณอยู่พอดีเลยใจร้ายมากนะผู้สิงห์ทีความรักกทายอย่าอยู่นี่ทั้งคนนี่ทั้งกลัวขอเนี่ยหนูแหวนเนี่ยให้กับเจ้าสิงห์มันเองต้องแต่งงานพ่อสิงห์วันนี้นั่นไงแฟนแหวนทำให้ใจหนึ่งใจคิดถึงเธอดอกไม้
้มันบ้านเมื่อไรฉันไม่เคยจะรู้ความรักมันย้ายมาอยู่ในใจเมื่อไรเธอนะเธอคนเดียวเข้ามาทำให้ฉันเปลี่ยนไปจากนี้จนตายคงอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วอยากอยู่ใกล้ๆเธอฉันใจแลกใจให้คืนวันมันมีแต่เรื่องดีๆเดอกไม้มันบานเมื่อไรฉันไม่เคยจะรู้ความรักมันย้ายมาอยู่ในใจเมื่อไรเธอนะเธอคนเดียวเข้ามาทำให้ฉันเปลี่ยนไปจากนี้จนตายคงอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วดอกไม้มันบานเมื่อไรฉันไม่เคยจะรู้ความรักมันย้ายมาอยู่ในใจเมื่อไรเธอนะเธอคนเดียวเข้ามาทำให้ฉันเปลี่ยนไปจากนี้จนตายคงอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วอยากอยู่ใกล้ๆเธอขอเลื่อนไปก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะคุณทรงสมรค่ะขอบคุณมากค่ะฝนจะลงเม็ดแล้วล่ะค่ะนวลว่าพอแค่นี้ก็แล้วกันนะคะค่ะหยุดก่อนแล้วไปเรียบร้อยเนาะด้วยค่ะนวลรบกวนนิดนึงคือขอเดี๋ยวขอเสื้อผ้าที่นวลฝากไว้อะค่ะขออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยค่ะแปรงสีฟันใหม่ๆด้วยนะคะค่ะค่ะคุณท่านสั่งว่าเดี๋ยวให้คุณนวลไปทานข้าวที่บ้านนะคะค่ะขอบคุณค่ะโล่งอกคิดว่าอดซะแล้วสวัสดีค่ะพี่นวลคะค่ะพี่นวลรู้ป่ะคะว่าเป็นฝีมือใครคะโอ้โหคุณแหวนค่ะรู้สิคะทำไมจะไม่รู้จะใครสิคะนอกจากพวกนักเลงกวนเมืองทั้งหลายนี่ราคามันร้ายจริงๆเลยมีเรื่องขนาดนี้ทำไมไม่บอกกันบ้างแล้วคุณสิงห์ตื่นหรือยังคะตื่นอะไรคะไม่ได้นอนเลยต่างหากนะคะก็กลับมานี่คะโทรไปพอกลับมาก็เจอเละเละเทะพังทลายหมดเลยค่ะเกือบจะเช้าแล้วยังต้องไปส่งคุณลิสาที่คอนโดกลับมาก็เช้าสว่างค่ะพี่นนท์ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วคุณเสียงไม่อยู่อะคะออกไปทำงานค่ะเดี๋ยวพี่ดูให้นะคะว่าเป็นไหนวันนี้มีตั้งแต่เช้าเลยมีงานถ่ายแบบคุณลิสาค่ะพี่นนท์ไปอาบน้ำสระผมแปรงฟันล้างหน้าเยอะเลยอุ๊ยแต่ว่าเดี๋ยวค่ะคุณเสียงสั่งให้แบ่งองุ่นแล้วก็ไวน์แล้วก็นี่ด้วยให้คุณเดี๋ยวพี่เอาอะไรใส่ดีอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแหวนเก็บให้ก็ได้ค่ะ
ิสาเลยนะ